ที่วัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญคุณเบญจลักษณ์รายงานมาจากที่วัดพระธรรมกายครับเชิญค่ะคุณเบญจลักษณ์ค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณประตู8ของวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งประตู8นะคะเป็นประตูแรกที่ทางวัดพระธรรมกายยอมให้เจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปตรวจค้นภายในวัดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI นะคะที่ตรวจตรารถที่จะออกจากวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะออกจากวัดนะคะแต่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในวัดแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางอธิบดีDSIนะคะที่ได้มีการเปิดเผยหลังจากที่ได้เข้าเจรจากับทางวัดพระธรรมกายนะคะโดยได้เปิดเผยสั้นๆว่านี่เป็นการเริ่มต้นของปฏิบัติการเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับนั่นก็คือพระธรรมชโยนะคะซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเปิดประตูในส่วนของประตูอื่นๆเรื่อยๆนะคะขณะที่พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้แผนการปฏิบัติการจากเบาไปหาหนักค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังสังเกตได้ว่าค่ะจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างละมุนละม่อมนะคะซึ่งภาพรวมของการเข้าตรวจค้นตัวผู้ต้องหาไม่พบว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่วัดพระธรรมกายนะคะที่บริเวณประตู8นะคะยังคงถือว่าเงียบสงบค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปประมาณ200นายนะคะซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานเหตุการณ์ให้ทราบกลับไปอีกครั้งนึงค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะค่ะขอบคุณครับคุณเบญจลักษณ์นะครับที่วัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการในการเข้าไปในครั้งนี้แล้วคนนอกห้ามเข้าผู้สื่อข่าวเองก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ต้องถ่ายจากมุมสูงเข้าไปแต่ก็ถือเป็นสัญญาณบวกนะคุณรัฐวุฒิเข้าไป200นายเดี๋ยวก็ค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะปฏิบัติการครั้งนี้สังเกตดูยังไม่มีโดรนใช่ไหมก็คราวที่แล้วโดนตกไงครับโดนวิชาปัดโดนไปนะครับ